สวัสดีครับคุณผู้ชมครับนี่คือเที่ยงทอล์กวันนี้แขกรับเชิญร่วมรายการกับผมคุณพานุวรมิตรครับผู้อำนวยการการท่องเที่ยวสำนักงานหาดใหญ่ดูแลรับผิดชอบพื้นที่สงขลาแล้วก็พัทลุงกราบสวัสดีพอครับครับสวัสดีครับเป็นเกียรติอย่างยิ่งครับพอครับวันนี้ที่สละเวลามีค่าอีกแล้วครับพอมานั่งพูดคุยกันเรื่องของท่องเที่ยวครับคุณผู้ชมครับคราวก่อนเนี่ยหลายคนได้ทำความรู้จักกับพ่อพานุผมขออนุญาตเรียกพ่อพานุกันแล้วกันได้รู้จักท่านไปแล้วก่อนหน้านี้เนี่ยในเที่ยงทอล์กเราได้เปิดมุมมองเรื่องของวิสัยทัศน์เรื่องของแนวทางการขับเคลื่อนท่องเที่ยวในหาดใหญ่ท่องเที่ยวสงขลาแล้วก็พัทลุงแต่วันนี้สาระสำคัญเลยเป็นเรื่องท่องเที่ยวเหมือนกันแต่ปัญหามันเกิดขึ้นก็คือว่าสื่อจากประเทศเพื่อนบ้านตอนนี้หลายคนรับรู้ว่าเราโดนค่อนแคะว่าหาดใหญ่ที่พักแพงบ้างละหาดใหญ่เรื่องของอาหารก็ค่อนข้างราคาแพงรวมถึงเรื่องของการให้บริการรถราสาธารณะในพื้นที่เขตเทศบาลนครหาดใหญ่สื่อเพื่อนบ้านก็หยิบไปเป็นประเด็นที่พาดพิงว่าถ้าหาดใหญ่ไม่ควบคุมไม่กำหนดมาตรฐานตรงนี้ไว้เนี่ยมันจะทำให้ตลาดนักท่องเที่ยวจากประเทศมาเลเซียก็ดีสิงคโปร์ก็ดีมาบ้านเราเนี่ยลดลงต้องถามผอ.ในฐานะที่เป็นหน่วยงานหนึ่งที่เกี่ยวข้องกับเรื่องท่องเที่ยวโดยตรงวันนี้เจอสถานการณ์นี้เข้าไปเจอประเด็นนี้เข้าไปเป็นไงฮะผอ.ก็แรกๆมาก็มึนเหมือนกันนะครับเพราะว่าปัญหาที่เกิดขึ้นเนี่ยมันเป็นปัญหาหนึ่งที่ถือว่าเป็นการทำลายการท่องเที่ยวโดยตรงนะครับเพราะว่าการเอารัดเอาเปรียบนักท่องเที่ยวการโกงราคาค่าโดยสารค่าที่พักหรือว่าการโกงการเก็บเงินต่างๆเนี่ยสูงกว่ากำหนดนะครับก็ถือว่าเป็นภาพหนึ่งที่ออกไปแล้วเนี่ยทำให้ภาพลักษณ์ของการท่องเที่ยวของหาดใหญ่เนี่ยเสียได้นะครับเราเองหลายๆหน่วยงานก็หันหน้าเข้ามาคุยกันเหมือนกันนะครับว่าทำยังไงถึงการควบคุมมาตรการต่างๆหรือหามาตรการต่างๆเนี่ยต้องเข้ามาดูแลนะครับก่อนที่จะลุกลามมากไปกว่านี้นะครับแล้วก็ยังคิดอยู่เหมือนกันนะครับว่าถ้าเกิดว่าต่อไปเนี่ยประเทศเรานะครับหลายๆประเทศในอาเซียนเนี่ยเปิดเป็น AC แล้วนะครับการท่องเที่ยวเนี่ยมันก็จะเข้าออกกันง่ายนะครับผลเสียก็จะตามมาสำหรับหาดใหญ่เราเองนะครับซึ่งเป็นเมืองชายแดนที่ติดกับทางมาเลเซียทางสิงคโปร์นะครับก็คิดว่าเราทำไงถึงจะให้การแก้ไขรวดเร็วแล้วก็ได้ผลนะครับก็ตอนนี้ก็ได้คุยกับหลายๆหน่วยงานแล้วแต่อย่างไรก็ตามนะครับทางทท.ก็คงเป็นหน่วยงานหนึ่งที่จะต้องเข้าไปประสานงานนะครับก็คิดว่าตอนนี้นะครับเราก็ต้องหามาตรการต่างๆโดยเร่งด่วนนะครับก็ทางสมาคมทางสมาพันธ์หรือว่าทางมัคคุเทศก์ทางโรงแรมครับก็ต้องเข้ามามีส่วนร่วมในเรื่องของการแก้ไขปัญหานะครับรวมทั้งภาครัฐเองที่ควบคุมดูแลนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของรถโดยสารเรื่องของโรงแรมนะครับเรื่องของอาหารนะครับตอนนี้ก็คงจะต้องหันหน้าเข้ามาหากันนะครับก็เร็วๆนี้ครับคิดว่าเร็วๆนี้จะต้องมีการประชุมกันครั้งหนึ่งนะครับก่อนที่จะมีการสรุปแล้วก็หามาตรการในการควบคุมต่อไปครับแสดงว่าตอนนี้เนี่ยเท่าที่พอมันมีข่าวปรากฏขึ้นมาครับคุณผู้ชมผอ.ก็ได้พบปะได้หารือได้คุยกันนอกรอบบ้างแล้วกับเอกชนที่เกี่ยวข้องอย่างเช่นสมาคมโรงแรมในหาดใหญ่สมาคมมัคคุเทศก์อาชีพจังหวัดสงขลาหรือแม้กระทั่งสมาคมสมาพันธ์ธุรกิจการท่องเที่ยวเหล่านี้ได้คุยกันบ้างแล้วใช่ไหมครับผอ.ครับได้คุยกันบ้างแล้วครับรวมถึงเทศบาลด้วยนะครับก็เป็นห่วงกันทุกคนนะครับทุกคนเป็นห่วงเหมือนกันว่าถ้าเราไม่รีบแก้ไขปัญหาจะรีบตามมามากกว่านี้นะครับก็คิดว่าตอนนี้ก็คุยไปครั้งหนึ่งนะครับแต่ว่าอาจจะต้องนำเรียนถึงท่านผู้ว่าด้วยนะครับได้รับทราบแล้วก็ลงมาร่วมกันแก้ไขต่อไปนะครับถ้าเป็นในส่วนของข้อมูลจากทท.เองเคยสำรวจเคยตรวจสอบเคยได้รับการร้องเรียนจากนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติบ้างไหมครับว่าหาดใหญ่เรามีลักษณะค้ากำไรเกินควรจากเรื่องของการท่องเที่ยวอาหารก็ดีโรงแรมก็ดีหรือว่ารถบริการสาธารณะก็ดีทท.เคยเจอนักท่องเที่ยวเข้ามาร้องเรียนแบบนี้บ้างไหมมีครับมีทั้งร้องเรียนเป็นเอกสารก็มีนะครับแล้วก็เข้ามานั่งพูดคุยที่สำนักงานก็มีนะครับก็มันมีทุกแห่งนะครับเราก็ต้องยอมรับมันมีทุกแห่งนะครับไม่เฉพาะที่หาดใหญ่เองที่สุราษฎร์ตอนที่ผมเคยอยู่มันก็มีเหมือนกันนะครับเรื่องของการเอารัดเอาเปรียบนักท่องเที่ยวในจุดนี้นะครับซึ่งปัจจุบันนี้นโยบายของท่านรัฐมนตรีท่องเที่ยวและกีฬานะครับก็พยายามที่จะแก้ไขปัญหานี้อยู่นะครับเราเองในพื้นที่เองก็ต้องให้ความร่วมมือในการเข้าไปแก้ไขด้วยนะครับแต่ว่าจริงๆแล้วผมว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องเข้ามาร่วมรับผิดชอบทั้งหมดในขณะนี้นะครับครับในระดับจังหวัดตอนนี้ทราบข้อมูลกรณีนี้บ้างหรือยังครับผอ.ครับเท่าที่พูดคุยเท่าที่มีการประชุมของหน่วยงานจังหวัดในแต่ละรอบในแต่ละเดือนเรื่องของนักท่องเที่ยวมาเลเซียเรื่องของสื่อเพื่อนบ้านใช้วิธีการพาดพิงว่าหาดใหญ่เนี่ยมันอะไรก็แพงไปหมดตอนนี้หน่วยงานราชการบ้านเรา
ได้รับข้อมูลตรงนี้บ้างหรือยังท่านผู้ว่าราชการจังหวัดท่านก็พอทราบเรื่องนี้แล้วนะครับโดยเฉพาะเรื่องของอาหารนะครับเรื่องอาหารที่อาหารแพงนะครับโดยเฉพาะแถวถนนที่เป็นเส้นหลักของนักท่องเที่ยวที่ไปพักอยู่ย่านกลางเมืองย่านกลางเมืองนะครับรู้สึกว่าจะแพงมากด้วยนะครับท่านผู้ว่าทราบแล้วก็หาแนวทางและหามาตรการในการแก้ไขกันอยู่นะครับครับก็มีการพูดถึงเรื่องของการติดราคาค่าอาหารด้วยนะครับก็เดี๋ยวน่าจะเดือนหน้าน่าจะมีการสรุปแล้วก็ประชุมกันอีกครั้งหนึ่งนะครับก็เร็วๆนี้น่าจะมีการเป็นกิจจลักษณะว่าอย่างนั้นในการของเรื่องของการประชุมเรื่องของการหาหรือร่วมกันเพื่อกำหนดให้ทุกอย่างเนี่ยมันอยู่ในเพดานหรือว่าในกรอบเดียวกันเพราะไม่เช่นนั้นแล้วอย่างที่ผอ.บอกว่ามันกระทบกับการท่องเที่ยวเนี่ยมันไม่ได้เสียหายแค่คนใดคนหนึ่งครับจังหวัดสงขลาทั้งจังหวัดดีไม่ดีก็ไปถึงเพื่อนบ้านเราด้วยจังหวัดพัทลุงก็เสียกันหมดทีนี้เรื่องของมาเลเซียครับผอ.ครับในช่วงที่ผ่านมาย้อนกลับไปนิดหนึ่งก่อนที่ผมจะพูดคุยกับผอ.เราก็เพิ่งเสร็จสิ้นจากกิจกรรมเทศกาลกินเจมาหมาดๆปริมาณของนักท่องเที่ยวปีนี้เท่าที่ผมได้พูดคุยกับโรงแรมก็ดีสมาคมสมาพันธ์ธุรกิจการท่องเที่ยวก็ดีหรือว่าหน่วยงานที่จัดงานกินเจหาดใหญ่เขาบอกว่าปีนี้เงินก็สะพัดเยอะนักท่องเที่ยวก็ยังมาเยอะส่วนของทท.เป็นไงฮะข้อมูลตรงกันไหมฮะก็เยอะครับปีนี้เรายอมรับว่าเยอะมากๆนะครับแล้วก็แต่ว่าส่วนหนึ่งเนี่ยวันพักเฉลี่ยอาจจะน้อยลงนะครับมาพักหาดใหญ่สักคืน2คืนแล้วไปต่อที่ภูเก็ตภูเก็ตเยอะมากนะครับเรายอมรับนิดหนึ่งว่าภูเก็ตเยอะมากแล้วก็เทศกาลกินเจโดยเฉพาะวันสุดท้ายกับวันรองสุดท้ายที่หาดใหญ่เนี่ยคึกคักทั้งเมืองนะครับก็ถือว่าปีนี้ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีนะครับแต่ว่าอย่างไรก็ตามเนี่ยปีหน้าเราจะต้องจัดให้ดีกว่านี้นะครับแล้วก็กิจกรรมต่างๆต้องให้มีมากกว่านี้นะครับครับก็ปีนี้ถือว่าเป็นเรื่องหนึ่งที่เราเห็นหลายๆอย่างนะครับที่จะต้องนำมาปรับปรุงแก้ไขนะครับเพื่อที่จะทำให้ปีหน้ายิ่งใหญ่ขึ้นแต่ปีนี้เราอาจจะมีอุปสรรคเรื่องฝนด้วยนะครับฝนตกอยู่ตลอดนะครับก็ทำให้เกิดตั้งแต่วันเปิดเลยผมจำได้ก็เจอฝนละวันที่แห่องค์เทพก็เจอฝนอีกปีหน้าพอก็แพลนเอาไว้ว่าน่าจะมีกิจกรรมน่าจะมีรูปแบบที่มันยกระดับขึ้นไปกว่าปีนี้ใช่เราต้องมาปรับปรุงหลายๆเรื่องนะครับเรื่องอาหารที่จะเป็นจุดขายของหาดใหญ่เนี่ยเราก็ต้องมาปรับปรุงในช่วงของเทศกาลกินเจหาอาหารตัวใหม่ๆมาเป็นจุดขายให้ได้ครับก็น่าจะมีการเตรียมงานให้มากยิ่งขึ้นให้เยอะกว่านี้ครับครับสำหรับผอ.มารับตำแหน่งใหม่ๆงานเทศกาลกินเจถือว่าเป็นอีเวนต์แรกเลยไหมครับผอ.ครับสำหรับครับใช่ครับเป็นอีเวนต์แรกแล้วก็เป็นอีเวนต์หนึ่งที่เราเข้าไปช่วยในเรื่องของการปรับปรุงเมืองการตกแต่งเมืองนะครับแล้วก็สร้างสีสันให้กับเมืองเยอะนะครับปีนี้ถือว่าดีนะครับดีผมดูแล้วหลายๆภาคส่วนก็เข้ามามีส่วนร่วมแล้วก็เห็นด้วยในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงนิดๆหน่อยๆนะครับก็ผมเห็นอย่างนึงเลยที่ผอ.ทำก็คือว่าเรามีเสื้อเจใช่ไหมทท.แจกเสื้อเจให้กับสมาคมมัคคุเทศก์อาชีพที่เขาพานักท่องเที่ยวพามากับบัสผมไม่แน่ใจทีมงานจะมีภาพไว้หรือเปล่าแต่ว่านั่นคือเราต้องการให้ทั้งเมืองเนี่ยสวมเสื้อเจสวมเสื้อสีขาวร่วมกิจกรรมอันนี้คือเป็นโปรเจกต์ของทท.เองเลยหรือเปล่าอันนี้ครับปีนี้เราพยายามที่จะสร้างกระแสนะครับโดยเฉพาะสื่อให้ออกไปว่าเจหาดใหญ่ครับในเดือนนี้เราจะมีเทศกาลกินเจหาดใหญ่และคนได้ทราบว่าเจหาดใหญ่คึกคักขนาดไหนปีนี้ถือว่าเป็นภาพหนึ่งที่ออกไปด้วยดีนะครับแล้วก็ทท.ได้ให้หน่วยงานสมาคมสมาพันธ์เนี่ยไปติดตั้งธงในถนนเส้นที่มีใช่ก็ปีนี้ดูแล้วมีสีสันมากยิ่งขึ้นนะครับแต่ปีหน้าเราจะเพิ่มธงตัวนี้ให้มากยิ่งขึ้นนะครับแล้วก็เรื่องของรณรงค์ต่างๆเนี่ยก็จะทำให้มากยิ่งขึ้นนะครับเรื่องของการประชาสัมพันธ์เรื่องของการเชิญสื่อต่างๆมาร่วมกิจกรรมในปีหน้านะครับดูได้หลายสิ่งหลายอย่างก็น่าจะมีการปรับปรุงนะครับแต่ว่าแนวโน้มน่าจะดีขึ้นนะครับในปีหน้าครับครับถือว่าให้คะแนนตัวเองเป็นไงพอบิ๊กอีเวนต์แรกของตัวเองที่มารับตำแหน่งที่หัดใหญ่แล้วเจอเลยทำเลยขับเคลื่อนเลยให้คะแนนสอบผ่านไหมหรือยังไงครับพอก็ผ่านผ่านแต่ไม่ถึงกับมากนะครับก็ประมาณ6ถึง7เท่านั้นเองผมให้คะแนนไม่น้อยมากเลยครับเพราะว่าดูหลายสิ่งหลายอย่างจะต้องมีการปรับปรุงเพิ่มนะครับก็ถือว่าเป็นเรื่องดีนะครับเป็นครั้งแรกที่มาจับงานที่นี่แล้วก็ได้รับผลตอบรับที่ดีโดยเฉพาะตัวนักท่องเที่ยวเองเข้ามาเยอะก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีวิธีการทำงานครับผมถามผอ.นิดนึงเป็นความรู้เพราะว่าผอ.เนี่ยผ่านประสบการณ์เรื่องของการท่องเที่ยวในจังหวัดต้องบอกว่าเป็นแหล่งท่องเที่ยวระดับโลกทั้งสุราษฎร์ธานีทั้งเกาะสมุยมาหาดใหญ่ต่างกันเยอะไหมครับพอวิธีการทำงานในเรื่องของการประชาสัมพันธ์กิจกรรมท่องเที่ยวสไตล์ของงานมันต่างกันเยอะไหมฮะก็
ส่วนหนึ่งก็ต่างกันนะครับแต่ว่าเรื่องของการปรับใช้นะครับโดยเฉพาะเรื่องของสื่อนะครับก็ตอนนี้ผมพยายามเข้าหาสื่อให้มากที่สุดนะครับทั้งในประเทศและต่างประเทศมาเลเซียเองเราก็พยายามที่จะให้ทอที่มาเลเซียช่วยในเรื่องของการประชาสัมพันธ์ขนาดใหญ่นะครับงานกินเจปีนี้ก็เหมือนกันนะครับเราให้ทอที่สำนักงานมาเลเซียช่วยประชาสัมพันธ์งานกินเจหัดใหญ่แต่ปีหน้าเราอาจจะต้องมีเรื่องรูปแบบของการปรับปรุงสื่อในต่างประเทศให้มากยิ่งขึ้นเราอาจจะทำเรื่องของแผ่นพับเรื่องของตัววิ่งในมาเลเซียนะครับก็คิดว่าน่าจะมีการเพิ่มตรงนั้นเข้าไปนะครับแต่ว่าเรามีอีเวนท์ที่จะเข้ามาใกล้ๆเข้ามาอีกหลายๆอีเวนท์ที่จะต้องดูในจุดนี้ด้วยนะครับแต่อาจจะต้องทดลองใช้ช่วงเค้าดาวก่อนก็ได้นะครับก็แพลนเอาไว้แล้วว่าจะใช้1 2 3 4ยังไงแต่ว่าเชื่อแน่ว่าจากนี้ไปวิธีการทำงานของททหัดใหญ่ในยุคที่ผอ.พานุวรมิตรเนี่ยดูอยู่เนี่ยจะนำเสนอข้อมูลข่าวคราวความเคลื่อนไหวทุกอย่างเนี่ยผ่านสื่อทุกช่องทางเนี่ยมากขึ้นจะให้น้ำหนักกับตรงนี้มากขึ้นเรื่องราวของท่องเที่ยวยังไม่หมดแค่นี้ครับคุณผู้ชมครับอยากจะบอกว่าปลายเดือนตุลาคมนี้จะมีเทศกาลสำคัญเป็นของชาวต่างชาติแต่ว่าเรามาปรับใช้กับบ้านเราได้เทศกาลฮาโลวีนจะเกิดขึ้นที่อำเภอเมืองหาดใหญ่อำเภอหาดใหญ่ในเมืองหาดใหญ่นี่แหละครคุณผู้ชมครับมาติดตามรายละเอียดช่วงหน้ากับเที่ยงทอครับดีค่ะลูกค้าเลือกคาฟอร์แคชโปรนะคะไม่ต้องโอนเล่มค่ะดีเลยครับผมก็ไม่ค่อยอยากให้ใครรู้ถ้าจะมีใครรู้ก็น่าจะเป็นผมแล้วล่ะครับต้นเอาเงินจากไหนมาต่อห้องให้แม่เนี่ยหันมาฟังดิเดี๋ยวจะบอกให้ฮะพวงกุญแจที่ไหนพูดได้ฮะไม่มีใครรู้คาฟอร์แคชโปรไม่ต้องโอนเล่มขอรับบริการได้ที่7-11ทั่วประเทศติดต่อคาฟอร์แคชสาขาหัดใหญ่โทร074-491-555กระทบกระทั่งกันมากแค่ไหนสนุกร่วมกันด้วยความนุ่มนวลอะไรๆมันก็ดูนุ่มไปหมดโอ้นุ่มเข้าไว้สังคมเป็นสุขช้างเอ็กซ์พอร์ตเซียนปลาขอแนะนำผมเซียนปลาขอแนะนำอาหารปลาซากุระซากุระซากุระคลาสสิกเร่งวุ้นเร่งสีเร่งต่อซากุระโกเพิ่มโปรตีนซากุระเอ็กซ์ตร้าโกเพิ่มกรอบป้องกันโรคไม่ทำให้หนังตุ่นด้วยรักน้ำรักปลารักซากุระยังอยู่กับคุณพานุวรมิตรครับผู้อำนวยการการท่องเที่ยวสำนักงานหาดใหญ่ครับคุณผู้ชมครับในเที่ยงทอล์กเราบอกคุณผู้ชมแล้วว่าเรื่องของท่องเที่ยวหาดใหญ่เนี่ยนักท่องเที่ยวหลักๆเลยหัวใจเลยคือมาเลเซียสิงคโปร์เพื่อนบ้านเรานี่แหละฮะกิจกรรมเนี่ยนอกเหนือจากจะเป็นเรื่องของงานบุญงานประเพณีหรือว่าอีเวนต์ประจำเทศกาลที่มันมีโดยหลักอยู่แล้วเนี่ยงานที่เป็นสากลก็จะต้องหยิบยกเข้ามาจำเป็นต้องมีจำเป็นต้องจัดปลายเดือนตุลาคมนี้เทศกาลวันฮาโลวีนถือเป็นงานของฝรั่งมังค่าเขาแต่เราก็มีกิจกรรมอย่างนี้ในหาดใหญ่ด้วยททเข้าไปขับเคลื่อนยังไงบ้างครับกิจกรรมนี้ครับพอฮะคือมันมีบริษัทหนึ่งนะครับที่เขาต้องการที่จะจัดงานนี้ให้หาดใหญ่นะครับเราเองก็เห็นว่ากิจกรรมต่างๆในหาดใหญ่ให้มีการเคลื่อนไหวดีที่สุดนะครับทุกกิจกรรมไม่ว่าจะเป็นของชาวต่างชาติของไทยเองหรือว่าของคนในชุมชนต่างๆเนี่ยเราก็พยายามเข้าไปมีส่วนร่วมนะครับให้สร้างสีสันสร้างความคึกคักให้กับเมืองหาดใหญ่
ครับฮาโลวีนซึ่งจะจัดในวันที่31ตุลาคมเนี่ยเราก็ให้งบสนับสนุนส่วนหนึ่งนะครับแต่ไม่มากนะครับก็จะจัดแถวบริเวณห้างโอเดียนนะครับจนก็ย่านกลางเมืองย่านกลางเมืองเลยก็คิดว่าจะเป็นสีสันหนึ่งนะครับไม่ว่าจะเป็นคนในมาเลเซียเองหรือว่าคนในหาดใหญ่เองเนี่ยก็น่าจะเข้ามาร่วมในกิจกรรมนี้ด้วยครับก็ถือว่าปีนี้ก็ลองดูว่ากิจกรรมจะเป็นอย่างไรบ้างนะครับมันจะประสบความสำเร็จสักกี่มากน้อยก็ลองดูอย่างที่ผอ.บอกว่าไม่อยากให้หาดใหญ่มันเงียบไม่อยากให้หาดใหญ่มันขาดช่วงของกิจกรรมที่มีถามต่อเลยครับผอ.ในช่วงเดือนพฤศจิกายนมันก็จะมีอีกงานสำคัญงานลอยกระทงปีนี้จะมีส่วนที่ททเข้าไปจัดเข้าไปส่งเสริมเข้าไปสนับสนุนไหมครับผอ.ลอยกระทงปีนี้มันเป็นงานที่ติดตลาดนักท่องเที่ยวมาเลเซียด้วยก็คงจะเข้าไปมีส่วนร่วมอยู่แล้วนะครับโดยเฉพาะเรื่องของลอยกระทงปีนี้ทางเทศบาลนครหาดใหญ่ก็จะเป็นเจ้าภาพหลักนะครับเราก็จะไปช่วยในเรื่องของการประชาสัมพันธ์นะครับก็คุยกับทางเอเชียอยู่เหมือนกันนะครับว่าปีนี้เราน่าจะมีการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อของเอเชียนะครับเพราะเอเชียเนี่ยก็มีสำนักงานอยู่ที่ KL ด้วยนะครับก็คุยกับเขาอยู่นะครับในเรื่องของการประชาสัมพันธ์นะครับแล้วก็สื่อต่างๆในกรุงเทพนะครับเราก็คงจะต้องเข้าไปช่วยในตรงนั้นนะครับก็เมื่อวานก็มีการประชุมเรื่องของลอยกระทงนะครับแต่เมื่อวานพอดีผมติดงานที่พัทลุงก็ให้ผู้ช่วยเข้าไปประชุมก็คิดว่าการจัดงานปีนี้คงจะต้องมีการประชุมอีกสัก 2-3 ครั้งครับแล้วก็คงมีการแถลงข่าวนะครับแต่เรื่องของการมีส่วนร่วมเนี่ยเราเต็มที่ในเรื่องของการประชาสัมพันธ์อยู่แล้วนะครับเราจะได้เห็นเรื่องของการพยายามใช้พาร์ทเนอร์ทำงานร่วมกันอย่างที่ผอ.บอกว่าสายการบินแอร์เอเชียที่บินจาก KL มาหาดใหญ่ก็อาจจะมีดีไม่ดีนะฮะผมคิดเอาว่าอาจจะมีพนักงานต้อนรับบนเครื่องถือกระทงรอรับนักท่องเที่ยวอยู่อันนี้อาจจะเป็นไปได้ก็ต้องรอดูกันแต่ว่าปลายปีช่วงรอยต่อส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ก็จะมีอีเวนต์ใหญ่ของหาดใหญ่เลยเขาดาวหาดใหญ่ททวางแผนไว้หรือยังผอ.นี่คืองานใหญ่จริงๆของหาดใหญ่คือหลายๆปีที่ผ่านมาเนี่ยก็มีหาดใหญ่เขาดาวครับก็จัดที่ถนนเส้นกลางของเมืองหาดใหญ่ไปเมืองหาดใหญ่เลยแต่ปีนี้ทางห้างเซ็นทรัลซึ่งจะเปิดห้างในวันที่14ธันวาคมนี้นะครับก็ได้เข้ามาคุยใช่ก็ได้เข้ามาคุยนะครับว่าปีนี้เขาจะจัดงานเขาดาวเหมือนกันนะครับก็เลยอยากให้ทางพื้นที่เข้าไปมีส่วนร่วมด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นจังหวัดทางเทศบาลหรือว่าหน่วยงานต่างๆเนี่ยก็มานั่งคุยกันอยู่แล้วเขาจะจัดใหญ่มากครับถือว่าเป็นการเปิดตัวห้างด้วยก็คุยกันอยู่นะครับว่าในตัวที่เคยจัดทุกปีเนี่ยทางสมาคมสมาพันธ์ก็จะเป็นแม่งานนะครับปีนี้จะเอาอย่างไรนะครับก็ยังหาข้อสรุปไม่ได้อยู่ตอนนี้อยู่ในขั้นตอนของการพูดคุยกันอยู่แต่จริงๆแล้วถ้าเกิดว่าเซ็นท่านจัดก็มืออาชีพนะครับแล้วก็มีนักแสดงที่มีชื่อเสียงมาเยอะมากแต่ว่าจะอาจจะมีปัญหาเรื่องของการเดินทางของนักท่องเที่ยวที่พักอยู่ในตัวเมืองนะครับแต่ตัวเมืองหาดใหญ่อาจจะต้องมาที่เซ็นท่านเนี่ยต้องใช้เวลานะครับเราต้องดูแลเรื่องของการเดินทางตรงนั้นนะครับแต่ว่าเรื่องของการจราจรอีกนะครับก็หลายอย่างก็อาจจะต้องหาข้อสรุปโดยอาจจะต้องคุยกับทางท่านผู้ว่าด้วยนะครับซึ่งจะต้องเป็นประธานในการเปิดงานหาดใหญ่เขาดาวนะครับไม่ว่าจะเป็นในตัวหาดใหญ่เองหรือว่าที่เซ็นท่านนะครับก็ต้องคุยกันอีกรอบหนึ่งนะครับคาดว่าเร็วๆนี้น่าจะได้ความชัดเจนเรื่องของคำตอบว่าปีนี้หาดใหญ่เขาดาวเราจะมีรูปแบบใหม่แตกต่างไปจากเดิมมากน้อยแค่ไหนสถานที่การจัดงานจะยิ่งใหญ่ขึ้นหรือเปล่าในเมื่อมีเอกชนที่ต้องบอกว่าเป็นมืออาชีพด้วยแล้วก็เขาก็ผ่านการจัดงานลักษณะอย่างเงี้ยมาแทบทุกปีเพราะว่า Central Festival ที่จะเปิดตัวในช่วงปลายปีนี้เนี่ยบริเวณพื้นที่ตรงนั้นก็ค่อนข้างกว้างโขอยู่นะครับกว้างมากเลยครับเพราะว่าตรงนั้นน่าจะเป็นสถานที่จัดงานได้ดีนะครับแต่ว่าก็ต้องรอดูก่อนต้องลองดูก่อนนะครับว่าการประชุมเรื่องของการพูดคุยว่าคนในพื้นที่ก็จะว่ายังไงด้วยนะครับเราในฐานะหน่วยงานหนึ่งนะครับเราก็ได้ทั้งสองทางอ่ะครับตรงไหนก็ได้นะครับเพื่อที่จะให้มีสีสันสำหรับหาดใหญ่แต่ว่าเซ็นทรัลปีนี้ก็ทุ่มถือว่าเป็นข่าวดีก็แล้วกันคุณผู้ชมแม้ว่าตอนนี้จะยังไม่เบ็ดเสร็จหรือว่าเสด็จน้ำแต่ว่าคุณผู้ชมจะได้รู้ว่าอย่างน้อยเนี่ยมีความพยายามขับเคลื่อนกิจกรรมเขาดาวในช่วงปลายปีจากภาคเอกชนจากคนที่ตั้งใจจะนำเสนอภาพกิจกรรมของเมืองหาดใหญ่ออกไปสู่สายตาคนทั้งประเทศเพราะว่าหัวเมืองใหญ่นะฮะคุณผู้ชมอย่างที่ผอ.เกริ่นให้ฟังก็คือกรุงเทพเนี่ยเขามีถ่ายทอดอยู่แล้วล่ะเป็นหลักอยู่แล้วเชียงใหม่พัทยาขอนแก่นเขาก็มีถ้าหาดใหญ่ได้ปรากฏภาพลักษณะอย่างนี้มันจะเป็นผลดีกับการท่องเที่ยวของเราในระยะยาวครับอีกนิดครับผอ.ช่วงสุดท้ายเรื่องของ
ท่องเที่ยวหาดใหญ่เวลานี้เราเห็นแล้วว่ามันเติบโตต่อเนื่องและอีก2ปีข้างหน้ามันจะเปิดประชาคมอาเซียนปี2558ช่องทางการเข้ามาปัญหาเรื่องของการเดินทางของนักท่องเที่ยวตอนนี้ททได้รับข้อมูลแล้วก็วิเคราะห์ติดตามประมวลสถานการณ์แล้วเราต้องปรับเราต้องอะไรบ้างในแง่ของททจากนี้ไปในการรับนักท่องเที่ยวเข้ามาที่จะเข้ามาเยอะแน่ละครับพอจากนี้ไปคือตอนนี้เราในหน่วยงานของเราเองนะครับความรับผิดชอบของเราก็คือเรื่องของการประชาสัมพันธ์ให้นักท่องเที่ยวได้ทราบนะครับแล้วก็ส่งเสริมนะครับแล้วก็กิจกรรมต่างๆเนี่ยเผยแพร่ออกไปนะครับแต่เรื่องของการประสานงานเรื่องของช่องทางต่างๆที่จะเข้ามาโดยเฉพาะที่ด่านสะเดานะครับที่หลายๆครั้งมีปัญหาที่นักท่องเที่ยวจะต้องมารอที่ด่านนานมากนะครับบางทีเป็นครึ่งวันนะครับเป็นวันก็มีครับโดยเฉพาะช่วงเทศกาลเนี่ยใช่เยอะมากๆนะครับก็เลยคิดว่าเราต้องหาวิธีการนะครับมาตรการต่างๆนะครับก็อาจจะต้องมีการพูดคุยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการแก้ไขปัญหานะครับปัญหาเรื่องของโรงแรมเรื่องของอาหารเรื่องของการโกงราคาต่างๆแล้วเรื่องที่ด่านก็เป็นเรื่องจำเป็นครับก็คงจะต้องหาหลายหน่วยงานเข้ามาพูดคุยด้วยนะครับครับก็คงจะได้พูดคุยกันอีกหลายๆประเด็นครับคุณผู้ชมครับเรื่องของท่องเที่ยวหาดใหญ่ผมจะกลับมาติดตามกันต่อผมจะเชิญผอ.มานั่งพูดคุยหลังจากเราได้หารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาคเอกชนแล้วก็ภาครัฐเกี่ยวกับประเด็นที่ประเทศเพื่อนบ้านเขาพาดพิงว่าเราเนี่ยค้ากำไรเกินควรในเรื่องของการท่องเที่ยวรวมถึงการแก้ไขปัญหาตรงปากทางเข้าหรือประตูทางเข้าจากมาเลเข้ามาหาดใหญ่เนี่ยตรงนั้นจะเป็นยังไงต้องกลับมาติดตามจากนี้ไปผมติดแปะโป้งไว้ก่อนว่าพอต้องมานั่งคุยกับผมแล้วก็คุณผู้ชมในรายการอีกในโอกาสต่อไปครับยินดีครับวันนี้กลับขอบพระคุณเป็นอย่างสูงครับพอครับที่ให้เกียรติแล้วก็สละเวลาสำหรับเที่ยงทอล์คคุณผู้ชมครับอย่าลืมนะฮะเที่ยงทอล์คทุกเที่ยงวันชมพร้อมกันจันทร์ถึงศุกร์วันนี้หมดเวลาผมกับพอลาไปแล้วลาไปด้วยเวลาแต่เพียงเท่านี้สวัสดีครับ